สรยุทธเผยสาเหตุช่องปลิวคามือที่แท้แค่เส้นผมบางภูเขารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งเป็นการจัดรายการข่าวระหว่างสองพิธีกรข่าวชื่อดังสรยุทธสุทัศนจินดาและไบรพิทยทันใน YouTube และเนื้อหานั้นจะเข้มข้นมากๆแตกต่างจากการจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้อยากพูดอะไรพูดอยากคุยอะไรคุย จนหลายคนที่ดูเรื่องเล่าเช้านี้จบต้องมาตามดูในออนไลน์ต่ออย่างไรก็ตามเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาระหว่างที่ถ่ายรายการจ,จู่ๆรายการก็ปลิวแบบปริศนาโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุและทางเฮ er ียสรยุทธ์ก็ไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านเพจ ล่าสุดวันที่25พฤษภาคม2,566ในตอนต้นรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีแฟนรายการพิมถามถึงสาเหตุที่รายการปลิวเพราะยังคาใจอยู่จนเฮ er ียสรยุทธ์ต้องออกมาชี้แจงสอบถามทีมงานจนทราบว่าสาเหตุที่ปลิวคืออะไรวันนี้ต้องคุยกันนอกจอเมื่อวานนี้ปลิวไปทีนึงแล้วนะคนนึกว่าผมตึงแต่ไม่เกี่ยว เฮีย er สรยุทธ์กล่าวพร้อมกับยกมือชี้ไปทางทีมงานนอกจอถามว่ารู้หรือยังเป็นเพราะอะไรจากนั้นก็ได้ยินเสียงแว่วาของทีมงานหลุดออกมาแต่ไม่สามารถจับใจความได้ว่าพูดว่าอะไรส่วนน้องไบร์พิชยาธันที่ได้ยินชัดกว่าคนดูพูดว่าอ้าวเหรอคะส่วนเฮียสรยุทธ์ก็ร้องเช่นกันว่าฮะ,ะอิมเมจินน่ะเหรอ ต้องร้องเองแล้วเดี๋ยวร้องกันสดๆเลยโดนปลิวใช่ไหมคือในเพลงนั้นเนี่ยถูกเอามาอ้างอิงในเฟกนิวว่าจัดระเบียบ one world order แต่เพลงนี้ที่จำได้มันเป็นเพลงเพื่อสันติภาพนะไม่มีประเทศโลกจะได้เกิดสันติภาพเอามาตีความอย่างเป็นเฟกปุ้ยไม่เอากลับมาทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวเรื่องท่าวางมือของนายพิธา ลิ้มจเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลที่คล้ายกับผู้นำประเทศอื่นพร้อมกับโยงสัญ,ญลักษณ์อินลูมินาติมุ่งหวังยึดครองโลกหวังจัดระเบียบโลกใหม่เรื่องนี้คือข่าวปลอมโดยในระหว่างการรายงานข่าวทางรายการก็เปิดเพลง Imagine ของจอร์นเลนนอนประกอบข่าวไปด้วยจนเป็นเหตุให้รายการปลิว ส่วนในวันนี้เฮียส,สรยุทธย้ำกับทีมงานว่าถ้าเปิดเพลงประกอบต้องเปิดแบบเบาๆคลอๆแล้วเดี๋ยวตัวเองกับน้องไบร์จะช่วยร้องเพื่อลดโอกาสรายการปลิวอีก